นะครับเพราะการเอาคำสั่งหรือการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยข้าราชการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันมีความผิดทางอาญาแน่นอนนะครับหนึ่งเราคิดง่ายๆเราแต่งอยู่ดีๆเนี่ยผมไปแต่งเครื่องแบบในพลใช่ไหมไม่ได้นะใช่ไหมอยู่ดีๆจะไปเขียนใบสั่งจราจรเนี่ยไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าพนักงานในส่วนนั้นนะครับหรือกรณีง่ายๆว่าหลังวันที่30กันยาเนี่ยพลเอก อนุพงษ์เพิ่งจะเกษียณเนี่ยนะครับพอ5ตุลาเนี่ยพลเอกอนุพงษ์เกิดเขียนคำสั่งอะไรออกมาในฐานะผบ.ทบ.ทำได้ไหมไม่ได้นี่เช่นเดียวกันเพราะนั้นมันก็จะเกิดกรณีตามที่ประธานวุฒิสภาบอกว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งผิดนะครับถ้าศาลปกครองวินิจฉัยออกมาทางใดทางหนึ่งไม่มีทางที่จะถูกทั้งคู่หรือผิดทั้งคู่แน่นอนไม่ร้องพิสิทธิ์ก็คุณหญิงจารุวรรณเนี่ยอาจจะมีโทษตามมาเนี่ยอันนี้ชัดเจนก็รอฟังศาลอยู่ตอนนี้ผมถือว่าความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ไหนวันนี้ผมนึกไม่ออกคุณหญิงจารุวรรณหลังจากปรึกษาถามท่านมีชัยถามท่านไพบูลย์นิติตะวันถามใครนะประธานกฤษฎีกาเก่าว่าอาจารย์ไม่ใช่จันทร์ใช่อีกคนนึงอมรหรือเปล่าอมรจันทรสมบูรณ์อมรจันทรสมบูรณ์รวมทั้งคนอื่นๆนายกก็บอกแล้วไม่ได้สุดท้ายคุณหญิงบอกว่ายังไงบอกว่ารอให้อันนี้ไม่เหมาะเลยรอนู่นนะครับรอพระบรมราชโองการท่านจะไปเดี๋ยวนี้คือไม่แน่ใจอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะหาว่าผมหมิ่นพระบรมราชโองการคุณหญิงจะไปบอกว่ายังไงบ้านเมืองนี้มันไม่สนใจแล้วกฎหมายอื่นรอในหลวงไม่ได้มีพระราชโองการอย่างเดียวคงจะไม่ได้ครับคือจะไปดึงพระองค์ท่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสกปรกที่ตัวเองกระทำนี่มันไม่เหมาะสมผมถือว่าคุณหญิงนี่มีส่วนในการทำร้ายผมเกรงว่าหากคุณหญิงพูดอย่างนี้อาจจะทำให้สุภาพบุรุษอีกท่านนึงเกิดการฉุกคิดนะฮะเช่นอย่างเช่นพลเอกสนธิในฐานะของประธานคปค.ถ้าประกาศคปค.ยังเป็นผลอยู่นี่นะแล้วก็ประกาศคปค.ว่าคณะปฏิวัติปฏิรูปการปกครองเนี่ยก็มีการประกาศอยู่เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดพลเอกสนธิเกิดคิดแบบคุณหญิงเป็ดขึ้นมายุ่งเลยทีนี้ตกลงท่านยังมีตำแหน่งอยู่ไหมเนี่ยเพราะว่าท่านก็ประกาศคปค.29/1ออกมาได้ไหมเหมือนประมวลกฎหมายอาญา1/35/1อะไรเงี้ยออกฉบับ29/1ก็ท่านไม่ได้แล้วฮะคือในหลักการในหลักของจริยธรรมและธรรมาภิบาลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้สังคมส่วนใหญ่รู้สึกเช่นนั้นจริงๆแต่ก็แปลกใจสบท่านหนึ่งซึ่งหรืออีก2-3ท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับก็อยู่ในคณะที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลนะฮะธรรมาภิบาลก็คือ good governance ถูกไหมฮะท่านวิบูลย์ก็คงจะเข้าใจมันแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับแต่ทุกคนเนี่ยที่อยู่ใน good governance เนี่ยนะฮะกับมาพูดบอกว่าอยู่ได้เนี่ยผมก็ยังแปลกใจอยู่นะครับไม่ทราบว่ามีโอกาสได้ถามมีใครถามไทยท่านคุณหญิงไหมครับว่าที่อยากจะอยู่ต่อเนี่ยจะอยู่ไปทำไมฮะคืออยากไม่ทราบว่าท่านติดงานอะไรคากันอยู่เลยพวกเรานั่งวิเคราะห์กันโดยไม่ได้มีคำตอบสิ่งหนึ่งที่เราถือว่าเป็นสาเหตุก็คือความที่เกาหลังกันไปเกาหลังกันมาระหว่างคือคุณหญิงเป็ดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะท่านต้องไปมีตำแหน่งในองค์กรอิสระโดยเฉพาะกรรมการสรรหาเวลามีการสรรหาคนมาเป็นนั่นเป็นนี่ในองค์กรอิสระต่างๆนี่ประธานสตง.คือ1ในกฎคปค.ที่เขาเขียนไว้กฎหมายที่เขียนไว้ว่าจะต้องเป็นกรรมการในรัฐธรรมนูญเนี่ยในรัฐธรรมนูญด้วยประธานคตง.เนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาสว.สรรหาที่จะครบกำหนดนะครับแต่ว่าผมว่าไอ้เรื่องนี้มันยาวเกินไปนะครับเพิ่งก็ไม่น่าจะถึงขนาดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีประเด็นอะไรที่การทำงานเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการกระทำที่ทำให้จะถูกตรวจสอบหรือเปล่าอย่าลืมนะสตง.นี่ตรวจสอบคนอื่นตลอดนะครับแต่ว่าถ้าดูตามข่าวเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดในสตง.ตอนนี้ก็คือตัวอาคารสำนักงานใหม่ของสตง.นะครับที่กฤษฎีกาไปวินิจฉัยว่าคนที่เข้าไปประมูลในฐานะผู้ออกแบบเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบตามพ.ร.บ.สถาปนิกรู้สึกคุณหญิงจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับอาคารก่อสร้างอะไรทั้งบ้านแกทั้งสำนักงานไอ้เรื่องบ้านเนี่ยคงไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเรื่องบ้านมีผู้ไปกล่าวหานะครับแล้วก็ท่านก็ฟ้องชนะคดีนะครับอันนั้นก็ได้ชนะคดีไปแล้วนะครับแต่ก็มีอีก2เรื่องซึ่งอันนี้พูดได้เพราะว่าอยู่ในเว็บปปช.
นะครับเรื่องการจัดงานสัมมนาหรือการใช้ตั๋วเครื่องบินอันนี้ก็มีผู้กล่าวหาและปปช.รับเป็นเรื่องสอบอยู่นะครับส่วนเรื่องหลังสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวว่ากฤษฎีกาเนี่ยนะครับกฤษฎีกาเนี่ยเป็นคนชี้นะครับว่า TOR ของสตง.เนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะว่าไปเอาคนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับครบ.สถาปนิกมาเป็นผู้ออกแบบนะครับอาจจะเป็นปมนี้ส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจสอบนี่เขามีคำถามสากลผมอ่านตำราต่างประเทศมามีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเรื่องการปกครองเนี่ยก็คือว่าธรรมดาเขาจะบอกว่าผู้ใช้อำนาจทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่เทวดาต้องมีการตรวจสอบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการถ้าไม่ได้เอาเทวดามาเป็นเนี่ยจะต้องมีระบบการตรวจสอบแต่จะมีคำถามอยู่คำถามเดียวว่าแล้วใครจะตรวจสอบผู้ตรวจสอบแล้วใครจะเป็นผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบนี่คือคำถามใหญ่ที่สังคมจะต้องช่วยกันตอบถ้าวันนี้เนี่ยในส่วนของสังคมไทยนี่ผมคิดว่าคำตอบหนึ่งที่เรามีผมถามเพื่อนที่มาจากสแกนดิเนเวียคนที่เป็นฝรั่งชื่อพีเอกรัมโบเขาบอกว่าที่ประเทศเขาต้องใช้สื่อมวลชนที่เป็นประชาชนอิสระแล้วก็มีปากมีเสียงมีเอกสารเป็นผู้ตรวจสอบพวกนักการเมืองพวกมีอำนาจส่วนมากจะเกรงหรือกลัวสื่อมวลชนแต่สื่อบ้านเราวันนี้เนี่ยถูกข่มขู่อยู่เหมือนไทยรัฐเหมือนอะไรต่างๆนี่ก็ถูกข่มขู่อยู่เป็นประจำของเรานี่ก็หยุดไปคิดว่าสอชอนี่เป็นยังไงก็ไม่รู้เราก็บอกว่าไม่อยากไปฝ่าฝืนอะไรตรงนั้นเอาล่ะวันนี้เนี่ยอ้างเรื่องเดิมของหญิงเป็ดนี่ก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนิติรัฐของอำนาจเผด็จการก็คือว่าหนึ่งท่านถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือมักจะอ้างเบื้องบนอันที่สองคืออ้างกฎคปค.มาตรา29ว่าท่านคงจะต้องเป็นอยู่เพราะเขียนไว้ว่าให้รักษาการไปพลางก่อนใช่ไหมตรงนี้เองคือสิ่งที่อ้างแล้วก็บอกว่าถ้าไม่อ้างนี่จะผิดถ้าไม่กระทำต่อนี่จะผิดมาตรา152 157อะไรก็ไม่รู้ก็ลาออกสิฮะก็นี่ไงก็บอกไม่ออกคือหลังจากนั้นมาการไปสั่งหรือปลดคุณพิสิทธิ์รองผู้ว่าเนี่ยผมก็ถือว่าเอ๊ะจริงที่ทำได้หรืออันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นกฎกติกาที่สังคมไม่เข้าใจวันนี้นี่คือความคลางแคลงใจท่านเรืองไกรก็ได้กรุณาเรื่องนี้แล้วท่านผ่านก็ยื่นคำร้องไปผ่านผู้ตรวจการกรณีที่เพื่อไปสารปกครองให้ตัดสินไปออกคำสั่งเนี่ยนะครับเมื่อ18สิงหาผมก็เห็นว่าคำสั่งนี้เกิดหลัง5กรกฎาคมนะครับก็เท่ากับว่ามีอายุ65ปี1เดือน13วันนะครับเราก็ต้องให้ช่องทางของกฎหมายที่เขียนไว้คือผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอความเห็นพร้อมความประกอบคำร้องไปบังเอิญท่านผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง3ท่านเห็นด้วยว่าควรจะรีบส่งนะครับก็ลงมติทั้ง3นั่นคือท่านก็ส่งหนังสือตอบกลับมานะฮะว่าเห็นด้วยแล้วก็ส่งศาลปกครองไปอันนี้ศาลปกครองก็อยู่ในกระบวนการนะครับก็คงจะขอให้พี่น้องผู้ดูผู้ฟังเนี่ยนะครับคอยติดตามดูกรณีเป็นช่องทางที่ถูกต้องนะครับต่างจากกรณีที่มีสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรืออะไรเนี่ยไปยื่นอันนั้นท่านยื่นตรงไปที่ศาลปกครองก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ร้องท่านก็รับไม่ได้ทางศาลปกครองก็รับท่านเรืองไกรรับได้รับได้รับไปแล้วนะครับก็เพียงแต่รอเท่านั้นนะครับครับช่วง2นาทีสุดท้ายคุณสมบัติมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมในช่วงสัก1นาทีครับเชิญก็ในนามของกลุ่มบรรณาธิการสีแดงนะฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในการสวมใส่แล้วก็แสดงออกอย่างสันติวิธีในการสวมเสื้อสีแดงทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่19กันยายนนี้เนี่ยเราก็จะแสดงออกพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะเบื้องต้นท่านอยู่ที่ไหนก็สวมเสื้อสีแดงกันมาร่วมกันในมหกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับอันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนครับท่านเรืองไกรมีอะไรข้างอยู่ไหมครับก็หวังว่าอีกเรื่องนึงที่ร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องบทบัญญัติของกฎหมายสตง.กับประกาศคปค.ฉบับที่29ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ50หรือไม่เนี่ยก็เป็นความหวังหนึ่งที่อยากจะให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยนะครับก็รออยู่ครับท่านผู้ชมครับรายการเราถึงช่วงนาทีสุดท้ายพอดีก็เรียนท่านอย่างนี้ว่าหัวข้อในวันนี้คือเรื่องนิติรัฐ
ของเผด็จการกับประชาธิปไตยผมมองว่านิติรัฐนี่คือเรื่องปกติของทุกประเทศว่าจะต้องมีกฎหมายแต่ว่าคำว่ากฎหมายของเผด็จการกับกฎหมายของประชาธิปไตยนี่แตกต่างกันทั้งกระบวนการการนำไปใช้ทั้งการตราสิ่งที่ผมคลางแคลงใจมาเสมอก็คือว่าประเทศไทยรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เรามีตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันมาตรา3จะบอกว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าการใช้กฎหมายลักษณะอย่างนี้ของสช.เองก็ตามผมคิดว่าไม่ใช่กฎหมายผมใช้คำเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มียอยักษ์ก็เรียนว่าผมเข้าใจอย่างนั้นก็แล้วกันผมว่ามันไม่ควรจะเป็นกฎหมายทหารเข้ากรมกรองไปแล้วหรือว่าถ้าหากจะใช้ก็ใช้ในช่วงเวลาที่เขายึดอำนาจมีอำนาจรัฐประหารอยู่หลังจากนั้นมามาตรา29คปค.มาตรานั้นมาตรานี้ประกาศคำสั่งหรืออะไรก็ตามของคปค.ควรจะยกเลิกไปรัฐสภาควรจะมีการตรากฎหมายซะว่าอำนาจหรือกฎหมายที่เป็นวันแมนลอที่ออกโดยคนคนเดียวหรือคณะบุคคลที่เป็นเผด็จการเนี่ยไม่ควรจะนำมาปฏิบัติในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเข้าสู่ปกติแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นเท่านั้นเองผมจึงอยากจะเรียนถึงท่านผู้พิพากษาผู้รักษากฎหมายผู้ตัดสินคดีความว่าท่านไม่ควรอันนี้ผมไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดีผมใช้คำตรงกันเลยก็ว่าท่านไม่ควรเอากฎหมายที่มันเป็นของบุคคลคนเดียวมาถือเป็นกฎหมายสำหรับที่จะให้คนส่วนใหญ่ยอมรับอันนี้ก็เป็นคำที่ตรงไปตรงมาผมก็เรียนว่านี่คือเนื้อหาสาระที่อยากให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่หลักนิติธรรมเป็นเพียงนิติรัฐที่ไม่ชอบธรรมตามหลักนิติธรรมสากลเท่านั้นเองขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับแล้วก็วันหน้าขอเรียนเชิญมาอีกครั้งครับขอถือโอกาสลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234